สวัสดีครับพบกับเกม One Piece Bounty Rush อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาพบกับผมคนเดิมนะครับกับ Channel เดิมๆนะก็วันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวตัวละครหนึ่งนะครับกับ ID ใหม่ของผมนะ ID นี้นะครับก็จะเป็นปาร์ตี้ในส่วนของลูฟี่แล้วก็โซโลนั่นเองนะต่างกันตรงไหนเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะวันนี้ผมจะทำการมารีวิวในเรื่องของนี่ฮะลูฟี่รอนี่เองนะครับลูฟี่รอนะครับก็ของผมทำการบูทเต็มเรียบร้อยนะเลเวล100แล้วนะครับก็จะทำการลงแรง SS กันนะครับสกิลแรกนะฮะก็จะเป็น Radiant Knife นะครับใช่ไหม Radiant Knife นะครับก็คือมีดดนตรีเป็นไงแปลโคตรตรงนะครับเป็นชื่อท่านะแล้วก็ท่าแชมเบอร์นะฮะเรดคือฮอคนะครับประมาณนี้นะเหรียญที่ผมใส่ก็ฟูอยู่นะครับก็ทำการลงแรงกันให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะเดี๋ยวก่อนนะผมจะไม่เป็นไรนะครับทำการลงแรงนะครับแบบไม่ตัดกันเลยทีเดียวแมตช์1แมตช์นะแพ้ไม่เป็นไรนะชนะก็ถือว่าได้แต้มไปนะมาชมกันนะตอนนี้อันดับผมอยู่ที่เกือบ 9,000 เลยนะนี่ตัด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 ตระกูลโคซิกิตัวนี้ก็มีนะแต่เลเวลไม่สูงเอาด่านนี้ชอบเลยแหละนะครับชอบเลยถูกใจลูฟี่รอนะของเขาไม่มีลูฟี่รอด้วยแสนหกทีมเราครับผมมีหนวดดำมีทรงเอคิงเลเวลร้อยของเขาแสนเจ็ดตายแล้วเขามีคาร์เวนดิสมีแต่เหมือนเขาจะไม่มี EX นะโอเคไอ้อารักักไปเฮ้ยเอาโอ้ เห็นอะไรไหมฮะหนวดดำนี่มันใส่วิ่งเลยแล้วดูมันไปยึดไม่ทันดูมันดิไอ้ยาไอ้รู้ไอ้นี่มันรู้งานนะจริงๆโอ้เฮ้ยทีมอะไรของพวกเอ็งเนี่ยโอ้โหต่อยไปโดนอ๋อลงมาแล้วนี่ทำไมซ่าอ่ะไอ้กูใส่วิ่งแล้วมึงจะเถื่อนนะเว้ยตายฮะตายแบบไม่เห็นเอาหน่อยเด้เอาหน่อยโหลงไปก็ไม่คุ้มนะผมจะให้ดูเทคนิคการเล่นนะครับก็คือเราจะใช้วิธีการใช้วิธีการรูมขึ้นมาอย่างนี้อู้เป็นไงโอ้ตายหนึ่งผมว่าสกิลคูลดาวน์นานไปนิดนึงเดี๋ยวผมลงไปช่วยเพื่อนกันโอ้แต่รอกันสกิลผมใกล้จะคูลดาวน์แล้วนะอันนี้ขึ้นเยอะคือมันรู้นะว่าเราแบบจะหล่อยตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นมาดักดูมันตายจนได้นะครับลูฟี่รอเร็วเหลือนาทีเดียวเนี่ยมาเพื่อนว่าผมชนะไหม
เอาจริงหัวดำลงไปแล้วเนี่ยยึดดิเออโอ้โหไม่ดีละ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 อืมนี่นะครับท่านี้ค่อนข้างโกงมาดิมาขออีกตัวได้ป่ะขออีกตัวได้ป่ะไปตัวได้ป่ะไปโดนเอ้ยโดนดิเอ้ยหนวดดำ MVP โอ้แม่งบุ๋มแต่ต้นเกมเลยบุ้นจริง5-4โหดป่ะล่ะไม่โหดได้ไงนะโอเคนะครับก็จะมารีวิวประมาณนี้นะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบทุกคนควรจะเล่นนะทุกคนควรจะมีนะแล้วก็ควรจะอัพมาเป็นเลเวล100นะมันเป็นตัวที่สามารถตบ EX ได้นะแล้วก็สามารถที่จะแบบไต่แรงได้แต่ข้อเสียของมันก็คือมันตัวบางมากนะแล้วก็เราควรที่จะเล่นคู่กับสายโล่นะหรือว่าเล่นคู่กับบิ๊กมัมได้ยิ่งดีนะครับถ้าเรามี ID เรามีบิ๊กมัมนะเพราะมันจะเป็นสีฟ้าทั้งคู่นะโอเคหรือเล่นกับแชงก็ได้นะครับหรือจะเล่นแม่งตัวเดียวก็ได้แล้วแต่คุณนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเทคนิคของการเล่นลูฟี่หล่อนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลองเล่นโซโล่แล้วกันนะว่ามันจะโหดหรือเปล่านะที่เล่นตาเดียวเพราะว่าถ้าเล่น2ตาแพ้นะน่าเกลียดนะขอบคุณนะครับที่ติดตามครับผม